ค่าสินสอดตอนแรกเขาเรียกค่าสินสอดไป 400,000 400,000 กับทอง4บาทแต่ทางบ้านน่ะบอกว่าตอนนี้มันเป็นช่วงที่ไม่มีเงินแล้วแบบเขาก็เลยแบบไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ทางผู้ชายเนี่ยหาทอง4บาทแล้วก็ค่าสินสอด 200,000 อีก 200,000 เขาจะเป็นคนออกออกสมทบแต่ไม่ให้ทางพ่อแม่เขารู้นะเพราะว่าเขาอ้างว่าพ่อแม่เขาเนี่ยเป็นข้าราชการแม่เป็นครูพ่อเป็นข้าราชการเกษตรอะไรสักอย่างนี่แหละแต่เกษียณไปแล้วแต่ก็ไม่ได้ถามว่ารายละเอียดของเขาเป็นยังไงอะนะค่ะค่ะ28เมษายนทางพี่ชายอ่ะได้ย้ายข้าวของจากชลบุรีมาอยู่บ้านที่คลอง3ที่เขาบอกว่าเป็นบ้านเขาที่เขาซื้อไว้เพื่อที่จะมาแต่งงานอยู่กินกับผู้หญิงคนนี้แล้วพอย้ายของเข้ามาเสร็จปุ๊บพี่ชายเนี่ยได้เดินทางกลับบ้านวันที่29กลับไปที่อุบลเพื่อที่จะไปเตรียมญาติผู้ใหญ่มางานแต่งในวันที่4ในวันที่5ประมาณ 3-4 วันใช่ค่ะพี่ชายทำงานอะไรพี่ชายเป็นพนักงานโรงงานนี่แหละค่ะใช่ค่ะเป็นพี่ก็ไม่ดีนะคะพี่แกวุฒิม.6 อะนะแกทำงานมาโอ้โหเป็น10ปีอะ10กว่าปีเพื่อที่จะแบบทั้งเงินเก็บทั้งรถอะไรเขาก็สูญหมดอะเพราะจะแต่งงานใช่ค่ะขายรถมาเป็นค่าสินสอดนี่นะคะพอขายได้รถได้เงินมาเขาก็โอนเงินอะให้คุณน้ำมนต์ค่ะซึ่งผ่านบัญชีของคุณสร้อยเพชรภาริวัลย์เขาให้พี่ชายโอนเงินไปก้อนแรกนะคะที่จะไปซื้อทองได้ไป 80,000 แล้วพอพี่ชายกลับมาที่บ้านหลังจาก29ใช่ไหมพี่ชายกลับมาแล้วให้ทางบ้านเนี่ยโอนเงินไปให้อีกที่พี่ชายหาได้อะเป็นเงิน 300,000 แต่อีกแสนนึงเขาบอกว่าเขาจะออกเองก็พอถึงวันแต่งอะพวกหนูได้เดินทางมาวันที่4ใช่ไหมพอมาถึงบ้านเขาอ่ะมีพ่อแม่เขาแค่2คนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นอ่ะหนูกับแฟนก็เอะใจแล้วว่าเฮ้ยงานแต่งทำไมมันไม่มีการเตรียมงานเตรียมอะไรเลยทำไมมันไม่คึกคืนไม่อะไรเลยอ่ะเขาไม่ทำการ์ดค่ะเขาไม่ทำการ์ดคือตอนแรกเขาบอกว่าขอพิมพ์การ์ดนะพ่อแม่เป็นข้าราชการคือไปช่วยงานคนอื่นไว้เยอะอะไรเงี้ยแต่กลับมาถึงงานจริงๆอ่ะคือมันไม่เป็นอย่างที่เขาพูดแต่ทางครอบครัวหนูก็เอะใจอยู่นะว่าทำไมมันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่พูดในความที่แบบว่าสงสารพี่ชายพอแต่งงานเสร็จไม่ถึง5นาทีอ่ะพิธีเขาเสร็จหมดทุกอย่างอ่ะไม่มีแค่แบบว่าแค่ให้พี่ชายเนี่ยมอบพานมันจะมีพานเงินกับพานทองใช่ไหมมอบพานเงินกับพานทองให้พ่อแม่เขาก็เสร็จแล้วก็มีการผูกข้อไม้ข้อมือผูกข้อไม้ข้อมือก็มีแต่พี่ชายทางฝ่ายชายนะผูกเจ้าสาวผูกปุ๊บก็มีการรับประทานอาหารโต๊ะจีน7โต๊ะอ่ะมาทานอาหารกันพอทานอาหารเสร็จก็แยกย้ายกันกลับบ้านตอนนั้นในงานมีใครบ้างคือทางครอบครัวคุณน้ำมนต์อ่ะจะมีพ่อมีแม่มีพี่สาวเขาแล้วก็ลูกสาวพี่เขยหลานสาวกับหลานเขย7คนค่ะแต่ทางครอบครัวแอนนี่แบบเป็น20คนอ่ะ20คนเขาก็เอะใจนะว่าทำไมมันแปลกๆมันทำแม่งยังไงไม่รู้อ่ะพิธีมันเริ่ม9โมงอ่ะพี่แล้วเสร็จประมาณ11โมงอ่ะใช้วิธี2ชั่วโมงอ่ะเสร็จอ่ะใช่2ชั่วโมงในการรับประทานอาหารในการไอ้นี่ไงแล้วไปไหนต่อครับพอเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านใช่ค่ะแต่ให้พี่ชายอยู่ที่บ้านหลังนั้นพอตื่นเช้ามาวันที่6เขาให้พี่ชายกลับบ้านบอกว่าให้ไปชำกล้วยขายชำหน่อกล้วยรอเขาเพื่อที่จะเอาไปให้ลูกค้าที่สารคามสั่ง
เขาบอกว่าคุณน้ำมนต์เนี่ยให้กับไปซ้ำหนอกล้วยคือต่างคนต่างทำงานนะให้พี่ชายไปทำงานที่บ้านเขาก็จะไปอีกทางนึงเขาจะไปซื้อผลไม้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเวลาว่างๆค่อยเจอกันอะไรประมาณนี้เออนี่เข้าใหม่ปลามันใช่หนูก็อยากจะให้พ่อเขาก็พูดนะตามประเพณีแล้วเข้าใหม่ปลามันเขาต้องอยู่กินด้วยกันไม่เกิน3วันใช่ไหมอยู่ด้วยกันต้อง3วันถึงจะแยกกันได้ใช่ไหมตามประเพณีแล้วอ่ะทางพี่สาวเขาก็ทักมาเฮ้ยเขาหลอกมึงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้โดนหลอกหรือเปล่าพี่ชายก็เครียดแล้วเครียดไหมแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับอะไรยังไงโดนหลอกแน่ๆเลยอะไรเงี้ย